ใกล้ไปใกล้ไปอุ้ยสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวกันวันนี้พี่พลอยทานข้าวผัดแล้วก็เรียกอะไรนะแกงเลียงใช่ไหมแกงเลียงสั่งเขาทำแกงเลียงกุ้งสดผัดกล่องนึงมะม่วงเหมือนเดิมข้าวเที่ยงข้าวเช้าเป็นอาหารเช้าไปแล้วอันนี้คือข้าวเที่ยงพอตอนเย็นก็ไม่ทานข้าวนะจะทานผลไม้นิดหน่อยทานมากก็อ้วนน้ำมะนาวปั่นทานข้าวกันหรือยังมาทานข้าวกันตอนเย็นออกว่าจะออกไปหาทำคลิปก็รู้จะไปทำอะไรก็จะไปทอร์มินอลไปถ่ายเครื่องบินไปถ่ายพัทยาให้ดูว่าตอนนี้เงียบขนาดไหนตะกี้ออกไปเห็นเขาบอกว่าจะให้นั่งทานข้าวก็รออนุมัติวันนี้นั่งทานถ้าให้นั่งทานได้ก็น่ากลัวเนาะไม่เคยได้ออกไปไหนเลยพี่ข้าวผัดเขาก็อร่อยดีนะร้านข้าวแกงเลียงสั่งก็ทำรอเย็นรอฝนมืดมาเลยฟ้าร้องขึ้นคือจะมีตกหรือเปล่าอากาศร้อนมากเลยที่บ้านนี้อากาศร้อนตอนนี้35องศาเนี่ยในห้องเนี่ย35องศาข้างนอกประมาณ38ที่อื่นร้อนกันไหมหรือว่ามีแต่ที่พัทยาที่เดียวแต่ว่าดูในอุณหภูมิแล้วก็ร้อนทุกที่เนาะสำลักเผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อยก็ทำยังไงไม่รู้นะกอดแกงเลี้ยงจะทำอร่อยนะเดี๋ยวต้องไปขอสูตรเขาจะตัวเองจะมาทำเองมั้งแต่ความจริงก็สูตรในเพจก็มีเนาะสูตรเห็นมีอยู่ช่องหนึ่งของน้อง
น้องเต๋ามณีน้องเต๋ามณีแทนเนี่ยเราเห็นก็ทำกับข้าวนะน่าทานมากเลยอ่ะทำเก่งเนาะก็ทำกับข้าวเก่งมากเลยพี่จะดูเขาติดตามดูก็ตลอดกุ้งตัวใหญ่ฝากช่องพี่พลอยด้วยนะค้นหาใน Facebook อะแต่ก็ไม่ใช่ค้นหาใน YouTube นะชื่อช่องนี้แหละพลอยนิสาบุญมีช่องเดียวช่องเหมือนกันกับ Facebook นั่นแหละชื่อเดียวกันพลอยนิสาบุญมีกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพิ่งเปิดได้5เดือนก็ยังไม่มีอะไรเลยบางทีอยู่คนเดียวก็ทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยกดเขายังไงบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันวันนี้ผู้ติดตามก็นิดเดียวเองเมื่อวานนี้น้องๆเขากดให้ติดตามให้3คนโอ้ได้เพิ่มมาอีกนิดนึงท้อแล้วเนี่ยฝากหน่อยนะคะช่องพลอยนิสาบุญมีค่ะถ้าพันทับจะได้ไลฟ์สดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้มันยังทำอะไรไม่ได้เลยเพิ่งเปิดเลยเนาะแล้วอย่างช่วงโควิดก็ไม่กล้าออกไปแล้วก็เดี๋ยวคือถ้าตอนเย็นฝนไม่ตกเดี๋ยวจะออกไปทำคลิปก็2-3 คลิป2-3 วันนี้ไม่มีคลิปเลยเดี๋ยวเพิ่งจะมีวันเนี้ยฝากช่องด้วยนะคะพรนิสาบุญมีค่ะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ